ำลังฟังรายการ FTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยพูดคุยเรื่องที่ใช่ของอุตสาหกรรมไทยวันนี้กับดอกรคมสันเหล่าศิลปะเจริญ สวัสดีครับนี่คือรายการ FTI Podcast FTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยพูดคุยเรื่องที่ใช่ของอุตสาหกรรมไทยวันนี้ผมรทกรมรารเลาศิลิปัาาเจเรญครับทุกท่านสามารถรับฟังและรับชมได้จาก Apple Podcast SoundCloud Spotify Google Podcast หรือช่อง YouTube FTI Thailand Channel ได้ครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกันน้ำมันปิโตเรเลียมกันครับซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการรายใหญ มีเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวครับแขกรับเชิญกอเราวันนี้นะครับท่านเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามันปิโตรเลียมสภาวิสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณบัณฑิตธรรมประจาจิตสวัสดีครับท่านประธานครับครับสวัสดีครับครับท่านประธานครับอยากทราบว่ากลุ่มโรงกลั่นน้ํามันปิโตรเลียมนี่นะครับมีสมาชิกเยอะไหมครับคือจริงๆแล้วกลุ่มนี้นะครับจะมีสมาชิกไม่เยอะมากนะครับเพราะประกอบด้วยโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมที่อยู่ในประเทศไทยเป็นหลักนะครับซึ่งก็จะมี โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมทั้งหมด6โรงด้วยกันนะครับก็ผมขอเล่าทีละบริษัทนะครับบริษัทแรกก็บริษัทไทยอ์จำกัดมหาชนนะครับบริษัทที่2บริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทที่3บริษัทเอสโซ่ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทที่4บริษัท IRP c รีจำกัดมหาชนบริษัทที่5บริษัท PTT Global c h e m i c a l จำกัดมหาชนและบริษัทที่6บริษัทสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟแนงจำกัดมหาชนนะครับก็จะเห็นได้ว่า ทั้ง6บริษัทนี่ได้จดทะเบียนนะครับแล้วก็ซื้อขายอยู่ในตลาดลักัพย์แห่งประเทศไทยครับครับมีที่มาของการตั้งโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทยไหมครับครับขอขอเล่าเท้าความยาวไปนิดหนึ่งนะครับจะได้ทราบที่มาอย่างคร่าวๆนะครับของที่มาของตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วถ้าจะให้ย้อนไปยาวๆเลยนะฮะก็ไปถึงปี2470มานะฮะซึ่งตอนนั้นพวกเราก็คงยังไม่ได้เกิดยังไม่เกิดเลยครับครับนะฮะก็ช่วงนั้นเนี่ยก็เป็น เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่มีการนําเข้าน้ํามันนะฮะโดยบริษัทต่างชาตินะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2บริษัทด้วยกันคือบริษัทเชลนะครับกับบริษัทเอโซนะครับซึ่ง أ, ประเทศไทยไม่มีความสามารถในการผลิตเองนะครับแล้วก็ช่วงนั้นความต้องการน้ํามันก็ยังไม่ได้เยอะนะฮะก็นําเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทต่างชาติก็จะเป็นผู้กําหนดราคาน้ํามันใน,ในตลาดนะครับซึ่งก็กคงจะ คงจะเดาไม่คงจะเดาไม่ยากนะครับก็คงจะขายราคาแพงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ไหมครับในปี2475นะครับก็รัฐบาลก็พยายามที่จะลดบทบาทของบริษัทน้ำมันต่างชาติลงนะครับโดยที่น้ำมันก็ถือว่าเป็นยุทธศปปัจจัยอย่างหนึ่งนะฮะโดยการมีการจัดหาเรือขนส่งน้ํามันนะครับที่ชื่อว่าสมุยนะฮะเข้ามาจัดหาน้ํามันจากต่างประเทศมาเองไม่ว่าจะเป็นน้ามันเบนซินน้ํามันอา,ากาศยานหรือน้ํามันหล่อเลื่อน ซึ่งช่วงเวลานั้นก็ถือว่าเริ่มเข้ามีพระพราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับในปี2481นะครับเพื่อกำหนดให้มีการสำรองปริมาณน,น้ำมันไว้นะครับอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะครับของปริมาณที่ที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศนะครับ mm hmm. แล้วก็รัฐบาลนี้ก็มีการควบคุมราคานะครับเพื่อไม่ให้ทางบริษัทต่างชาติเนี่ย กำหนดราคาขายจนแพงกันไปซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็บริษัทต่างชาติเองก็ไม่มีไม่มีความพอใจนะครับแล้วก็ขอถอนตัวอจากประเทศไทยไปนะณนะเวลานั้นเนี่ยก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับในช่วงปี2482-2488นะครับในช่วงช่วงนั้นเนี่ยเรามีการก่อสร้างโรงกลั่นช่องนอนทีในะปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับ ขนาดกำลังการการัานก็แค่1,000บาร์เรลต่อวันเท่านั้นซึ่งเพื่อจะแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำมันนะครับซึ่งในช่วงสงครามโลกนี่ก็ถูกทำลายไปนะครับมไม่ว่าจะเป็นโลงกลั่นเองหรือเรือขนสมม่งน้ำมันที่ชื่อว่าสมุยนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยสิ้นสุดลงนะครับเราก็ เนื่องจากเราไม่มีน้ํามันเป็นของตัวเองนะครับเราก็ต้องติดต่อบริษัทต,ต่างชาติดังกล่าวทั้งสองบริษัทเนี่ยให้กลับเข้ามาใหม่ซึ่งอันนี้เราก็จะเสียเปรียบแล้วเพราะว่าเราเราจะว่าไปช่วงสงคารามโลกเราก็เราก็ร่วมอยู่กับทางญี่ปุ่นน,นะครับ,รบแล้วก็แล้วก็ทางทางต่างชาติเองก็ไม่สป,ปลายน้ํามันให้เราเพราะฉะนั้นเขาก็มีข้อกําหนดว่าให้รัฐบาลเนี่ยห้ามขายน้ํามันแข่งกับบริษัทต,ต่างชาติดังกล่าวนะฮะแล้วก็ให้ยกเลิกพอรบน้ํามันเชื้อเพลิงซะ นะครับแล้วก็ปล่อยให้ราคาเนี่ยเป็นไปตามตลาดนะฮะซึ่งซึ่งในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยก็มีมีความตระหนักถึงความมั่นคงด้านพลังงานนะครับเพราะเรายังพึ่งต่างชาติอยู่นะครับเราก็ทางรัฐบาลีก็ยังมีนโยบายนะครับที่อยากจะ,ะผลิตนะฮะแล้วใช้เองเพื่อลดการนําเข้า เพราะฉะนั้นก็เลยมีการส่งเสริมนะครับการสมรวจแหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทยแล้วก็แล้วก็ส่งเสริมนะครับอุตสาหกรรมโรงกลั่นขึ้นมานะครับ <Per> um. เพื่อเพราะว่าเศร,ศรษฐกิจก็เริ่มเริ่มฟื้นฟูนะครับหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่2ความต้องการใช้น้ามันเนี่ยก,ก็เพิ่มขึ้นนะครับในช่วงเวลานั้นเองก็จริงๆความต้องการในเวลานั้น,นก็ถือว่าน้อยนะครับประมาณแค่250ล้านลิตรต่อปีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นต้นกําเนิดของโรงกลั่นนะฮะในปี 2,501นะครับก็ทางรัฐบาลนะครับก็มีการก่อสร้างเขาเรียกโรงกลั่นน้ำมันฝากนะครับที่ที่เคยได้ยินนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะเป็นโรงกลั่นของของทหารนะครับหลักๆก็เพื่อความมั่นคงนะฮะทางด้านพลังงานนะครับเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันโดยบริษัทต่างชาตินะครับแล้วก็ลดการนำเข้าน้ำมันเสมจรูปอย่างที่ที่ว่านะแล้วก็เป็นการส่งเสริมด้วยการ าการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ,ะสังคมแห่งชาติฉบับที่1น,นะฮะ mm hmm. เพื่อให้เกิดการจ้างงานนะครับการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆนะฮะในช่วงปี2อ0พันหนงนะครับลงกลันฝางเสร็จก็2,502ขนาดตอนนั้นแค่พันบาร์เรลต่อวันเองนะครับห mm hmm. ลังในช่วงเวลาเดียวกันนี้ก็มีโลงกลันบางจากขึ้นมานะครับ ก็อันนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนกับทางทหารเหมือนกันนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อจะเพื่อใช้ในก,กิจการทหารเป็นแหล่งน้ํามันสํารองนะครับให้กับบ้านเมืองในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินนะครับแล้วก็ช่วยในการตึงราคาน้ํามันในท้องตลาดแต่ว่าโรงกลั่นน้ำบางจากเนี่ยนะครับกว่าจะสร้างเสร็จนะครับในปี2501เนี่ยกว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยใช้เวลานานนะก็ถึง2,509ทีเดียวนะครับ เพราะว่าเพราะว่ามีมีปัญหาในการก่อสร้างครับสุดท้ายก็ต้องปล่อยให้เอกชนเช่าซึ่งในเวลาแล้วก็จะเป็นบริษัทซัมมิตอินดัสทรีลปานามานะฮะจำกัดนะฮะมามาก่อสร้างนะครับลงกันบางจาานะฮะก็ส0งหมบาร์เรลต่อวันในขณะเดียวกันก็มีลงกันะครับอีกอีกโรงนึงเกิดขึ้นมานะครับในปี2,503นะครับนะครับแล้วก็โรงกันนั้นเนี่ยปัจจุบันก็คือบริษัทไทยออนจำกัดมหาชนนะครับก็เป็นเขาเรียก เขาเรียกว่าบอกอนอทอนะครับเ,เ,เข้าใจว่าเป็นบริษัทกลั่นน้ำมันไทยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นการสัมปทานและนะครับสัมปทานให้กับเอกชนนะฮะซึ่งโรงกลั่นเนี้ยนะครับเริ่มต้นปี2503เนี่ยอาจจะตามหลังโรงกลั่นบางจาก2501นะแต่โรงกลั่นบางจากจริงๆแล้วเนี่ยสร้างเสร็จจริงๆ2509แต่โรงกันบอก,กอน,นอทอนะฮะหรือตืไอไทยออยในปัจจุบันเนี่ยสร้าง10ปี2507 ก็เลยถือว่าไทยออลเเป็นโรงกลั่นแรกที่มีการผลิตและขายในเชิงพันชย์นะครับขนาดกำลังการกลั่นก็ประมาณ36,000บาร์เรลต่อวันนะฮะอันนี้ก็เป็นที่มานะครับของโรงกลั่นแล้วก็มีโรงกลั่นเอสโซ่ขึ้นมานะโรงกลั่นเอสโซเองนี่ที่มาก็ก็อาจจะไม่ปกติเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นเดิมทีเป็นโรงกลั่นยางมาตอยนะครับผลิตยางมาตอยเป็นหลักนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยทางทางอ่า ทางเอโซเองก็มาซื้อต่อไปอนุญาตึ้นมานะครับแล้วก็แล้วก็มาดาเนินการเปลี่ยนนะครับจากลง,ลงกลั่นที่เป็นยางมาตอยเนี่ยามากลั่นเป็นน้ํามันสําเร็จรูปประเภทอื่นด้วยนอกจากยางมาตอยนะครับซึ่งก็จะไม่มีพันธะผูกพันธัน์ภาคารัฐไม่เหมือนกับทางาลงกลั่นไทยออยนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะสัมปทานนะฮะสัมปทานเสร็จแล้วก็ต้องมีการคืนทรัพย์สินนะครับทั้งที่ดินและทรัพย์สินให,ให้ให้กับรัฐนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างๆๆๆๆเพราะฉะนั้นในยุคที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีโรงกลั่นทั้งหมดนะฮะสี่โรงด้วยกันนะครับโรงโรงกลั่นฟางนะครับขนาดพันบ,บาร์เรลต่อวนันโรงกลั่นบางจากนะฮะสองหมื่นบาร์เรลต่อวนันโรงกลัน่นไทยออยสามหมื่นหกพันบาร์เรลต่อวันและโรงกลัน่นเอโซนะเอโซนี่กว่าจะเริ่มสร้าง <ๆ S 1> เสร็จนะครับก็ปีสองพันห้าร้อยสิบสี่ละนะครับนะสามหมื่นห้าพันบาร์เรลต่อวันนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเขาเรียกยุคที่หนึ่งนะครับของของโรงกลั่นนะฮะพอมาถึงยุคที่สองนะครับ ยุคที่2เนี่ยเนื่องจากว่าเศรษฐกิจก็มีการเติบโตมาเรื่อยๆนะครับพอเศรษฐกิจเติบโตเนี่ยน้ำมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานนะฮะแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเพราะเราใช้น้ํามันเนี่ยในการขนส่งผลิตภัณฑ์ใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วก็ใช้ในในในโรงโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะฮะแล้วก็ใช้ในพวกโรงโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าด้วยซึ่งในในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีนะครับมี มีวิกฤตนะครับราคาน้ํามันนะของโลกในปี2516เองนะฮะหรือแม้กระทั่งในช่วงปี2522นะครับก็เกิดวิกฤตเหมือนกันนะครับสมัยท่านอัพเอนเปรมนะครับพวกเราเคยเคยได้ยินใช่ไหมว่าบางครั้งเนมีการไฟฟ้ามีการดับใช่ไหมเราต้องลดลงในการประหยัดพลังงานปิดไฟในบางช่วงเวลานะครับ<ม>ซึ่งก็เป็นที่มาตอนสมัยทางรัฐบาลท่านพลเดชชาติชายนะครับก็จึงมีโนโยบายในการที่จะ เป็นเปิดเสรีโรงกลั่นขึ้นมานะครับ<ม>เพื่อรองรับเนความต้องการพลังงานที่พิเพิ่มมากขึ้นนะครับขยายตัวตามเศรษฐกิจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นนโยบายในปี2532นะครับพอปี2534เนี่ยนะฮะก็จะมีโรงกลั่นเกิดขึ้นใหม่พร้อมกันหลายโรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นของ S P R C อย่างที่ผมเล่าว่า Star p e t o r i u m Refining Company นอันนี้ก็บริษัทแม่ก็จะเป็นของ Caltex นะครับหรือ Chevron นะฮะโรงกลั่น R R C นะครับ RC เองก็เป็นบริษัทแม่ณเวลานั้นก็คือของ Shell นะครับหรือแม้กระทั่งปี2537ะฮะก็มีของ TPI ขึ้นมาซึ่ง TPI เองเนี่ยธุรกิจเขาก็จะเป็นปิโตเคมีเป็นหลักแต่ว่าเขามีการเขา้ายกอินทิเกรตแบ็กเว์นะฮะกลับมาที่ลงกลัดน้ำมันนะครับ mm hmm. เพราะว่าน้ำมันเองก็เป็นฟ e ีสต็อกของธุรกิจปิโตเคมี เพราะฉะนั้นในยุคที่2เนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะครับสามโรงกลั่นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่น SPRC นะครับซึ่งมีการเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์กัปี2539นะครับขนาดแสนสา0หมืบาร์เรลต่อวันนะครับโรงกลั่น RC r ของเชลนะครับเขาเรียกวายอง Refining Company นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท PTTG c ไปแล้วนะครับก็อันนี้ก็ขนาด อ่แสนสี่หมื่นห้าพันบาร์เรลต่อวันแล้วก็ TPI ซึ่ง TPI ปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนชื่อบริษัทนะครับเป็น IRPC นะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นที่มานะครับของทั้งหมด6โลงก่นด้วยกันนะครับซึ่งหลังจากเรามีทั้งหมดอ่าหกลงกานหลักๆนะครับไม่นับลงการฝานะครับเออก็ลงก่นทั้งหลายก็มีการขยายนะครับกำลังการผลิตมาต่อเนื่องนะฮะตามความต้องการน้ํามันที่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็แล้วก็ปัจจุบันเนี้ยความต้องการกําลังการผลิตก็ถือว่า มากกว่าความต้องการที่ใช้ในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์น้ํามันนะครับบางส่วนเนี่ยมีการส่งขายนะฮะเอ็กซ์พอร์ตไปที่ตลาดในภูมิภาคนี้นะโดยเฉพาะในอินโดจีน่านะฮะอันนี้ก็เป็นที่มาของของอุตสาหกรรมการกดนะฮะคร่าวๆครับโอ้ครับแล้วส่วนวิวัฒนาการของน้ํามันเชื้อเพลิงนี่เป็นยังไงบ้างครับ,รบน้ํามันเชื้อเพลิงนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าประเทศเราก็จะมีความเป็นยูนิคนะฮะ เหมือนกันเพราะว่าเราก็มีนโยบายนะครับที่จะพึ่งพาตนเองนะครับ,รบลดการนําเข้าน้ํามันดิบใช่ไหมลดการนําเข้าน้ํามันสำเร็จรูปโดยการตั้งโรงกลั่นเองนะครับแล้วก็ลดการค่าขาดดุลการค้านะครับเราก็ไม่อยากจะซื้อน้ํามันดิบมาเพราะว่าน้ำมันดิบในประเทศไทยจะว่าไปก็มีปริมาณที่น้อยนะครับเทียบกับความต้องการน้ํามันสําเร็จรูปในประเทศนะครับก็ต้องบอกว่ามากกว่า คือประมาณสักเกือบ90%ด้วยกันอย่างน้อยนะ mm hmm. ที่เราต้องนําเข้าน้ํามันดิบจากต่างประเทศ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. นโยบายของกระทรวงพลังงานเองก็เน้นในการส่งเสริมและใช้น้ํามันชีวภาพนะฮะ mm hmm. น้ำมันชีวภาพก็คือ ที่ผลิตได้โดยมาจากทางภาคการเกษตรนะครับก็ <ๆ S 1> เป็นที่มานะฮะเพราะฉะนั้นเดิมทีเนี่ยสมัยก่อนก็จะเป็นวิวัฒนาการก็จะเป็นน้ำมันที่มีสารตะกั่วนะครับ <ๆ S 2> เคยได้ยินใช่ไหมครับช<ๆ>ื่อสารตะกั่วก็จะช่วยในการเพิ่มมูลค่าของค่าออกเทนให้กับน้ำมันเบนซิน<ๆ>ใช่ไหมฮะ<ๆ>อ่าแล้วก็น้ำมันหลกักๆก็จะเป็นน้ำมันเบนซินน้ำมันอากาศยานน้ำมันดีเซลนะครับที่เราใช้<ๆ>แล้วก็น้ำมันเตา่านะที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือใช้ในการเดินเรือสมุทรนะฮะรานนี้ตัวน้ำมันเองเนี่ย ก็วิวัฒนาการมาจนถึงปีประมาณสักปี2,544นะครับซึ่งซึ่งก็ก็อ่าเราก็จะเริ่มมีการใช้ตัวเครียกไบโอฟิลนะครับหรือน้ำมันชีวภาพเชื้อเพลิงชีวภาพเข้ามานะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงคุณภาพน้ํามันตลอดนะครับเพื่อให้คุณภาพเนี่ยเทียบเข้ากับมาตรฐานสากลโดยหลักๆก็คือเพื่อลดปัญหาโมลพิษสิ่งแวดล้อมนะครับเคยได้ยินใช่ไหมน้ามันที่แบบยูโร1ยูโร2ยูโร3ยูโร4อะไรเงี้ยนะฮะ นะครับในขณะเดียวกันแล้วก็มีการพัฒนาพลังงานทดแทนในรูปแบบของเชื้อเพลิงชีวภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีปี2อ้าี่สิบ4ีเนี่ยนะก็เป็นการเริ่มการใช้ตัวแก๊สโซฮอล์ละนะครับเอาตัวเอทานอลเนี่ยมาผสมนะฮะที่ใช้น้ำมันในบรรดาเบนซินสิเนะสิโดยปริมาตรก็จะกลายเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์นะฮะส่วนส่วนน้ำมันดีเซลเองเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็ก็มีการใช้ตัวไบโอดีเซลที่มาจาก อุตสาหกรรมปาล์มนะฮะน้ำมันปาล์มเนี่ยนะครับมามาผสมนะครับก็เริ่มอาจจะเป็นสัดส,ส่วนที่2% 3% 4%เเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามผลผลิตนะฮะของของภาคภาคภาคก,การเกษตรภาคตัวน้ำมันปาล์มออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าไปนะครับต้องต้องขออนุญ,ญาตกล่าวถึงนิดนึงว่าต้นกำเนิดของของน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจริงๆแล้วก็เป็นพระราชดมรีนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับตั้งแต่ปี2000 526นะครับแล้วก็สำหรับตัวไบโอดีเซลนะครตัวตัวแก๊สโซฮในปี2528ทางพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเ็งเห็นนะครับว่าประเทศเราอาจจะประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำมันที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องพืชผลการเกษตรมีราคาตกต่ำก็มีการศึกษาพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆจะเห็นว่าเราท่านได้ได้เริ่มตั้งแต่ปี2526 2528 แต่กว่าจะมาเริ่มใช้ในเชิงพันที่จริงๆนี่คือปี2,544น,น,นะนานเลยนะฮะนานเลยกว่าจะเริ่มเริ่มใช้จริงๆแล้วก็ไบโอดีเซลก็2,548นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆคุณภาพาน้ํามันก็ดีขึ้นนะครับจากยูโร1มาเป็นยูโร2ยูโรสและยูโร4ี่นะฮะปัจจุบันเนี่ย น้ำมันเราก็จะเป็นน้ำมันยูโรจีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเป็นซินน้ำมันดีเซลเองน้ำมันที่พื้นฐานของเราก็จะมีเอทานอลเนี่ยผสมอยู่10%นะครับส่วนดีเซลเองนะฮะก็ก็จะมีพื้นฐานก็จะมีไบโอดีเซลผสม10%เหมือนกันนะฮะส่วนน้ำมันทางเลือกของตัวดีเซลก็จะมีไบโอดีเซลผสม7%หรือ20%นะครับตัวเอทานอลก็เหมือนกันมีทั้ง e10 นะผสม10%หรือก็ E 20ผสม20%นะครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นเป็นพัฒนาการของของน้ำมันต้องยอมรับว่าคุณภาพน้ำมันของไทยเราเนี่ยค,ค่อนข้างล้ำล้ำล้ำหน้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะในอาเซียนเองยกเว้นสิงคโปร์นะพะสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นคนเขาจริงๆประเทศเขาเล็กเขาไม่ได้มีดีมานเยอะเขาเขาผลิตเพื่อขายส่งออกอย่างเดียว เพราะฉะนั้นคุณภาพของเขาเนี่ยมันจะต้องไปขายต่างประเทศในยุโรปขายในประเทศที่แบบพวกญี่ปุ่นพวกเกาหลีอะไรได้เพราะฉะนั้นยมาตรฐานน้ำมันเขาก็จะเป็นยุโรปเป็นยูโรหใช่ไหมฮะแต่ของเราเองเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศในในในอาเซียนเราเนี่ยเราค่อนข้างล้าสมายัยคือเราจะเอาดอปสิ่งที่ดีๆมาตลอดนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยปี2567นะฮะก็ตอนนี้สองคาบ6 4ใช่ไหมฮะ 6ก6ิบสอีก2ปีเท่านั้นละฮะหนึ 1, ่งมกกะาสองห้าเนี่ยเราก็จะบังคับใช้น้ำมันมาตรฐานยูโรห้าแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นวิวัฒนาการนะครับแต่ผลที่มันตามมานิดหนึ่งผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับ,รบในเชิงของเศรษฐกิจนะของของของเศรษฐศาสตร์ของประเทศนี่ก็คือว่าหลังจากที่เรามีการบังคับใช้เนี่ยนะครับน้ำมันตัวอ่าแก๊สโซฮอนะครับในปี2556เนี่ย เราก็ยกเลิกน้ำมันเบนซินที่ไม่ผสมเอทานอลเลยนะเบนซินร้อยอร์อกเทนเก้าหนึ่งะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้แก๊สโซฮอลอย่างเดียวนะฮะยกไว้ว่าเบนซินเก้าห้ายังมีอยู่นะฮะซึ่งประชาชนใช้น้อยมากเพราะราคาแพงมากนะครับทำไมถึงยังมีอยู่ครับรู้สึกจะไม่ค่อยมีรถใช้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะมีรถบางรุ่นนะฮะรถบางรุ่นที่ยังต้องมีความจำเป็นต้องใช้ เบนซิน95ยังวิ่งอยู่ในท้องตลาดนี่นะครับใช่ใช่ครับยังมีวิ่งท้องตลาดแต่ว่าปริมาณการใช้น้อยมากจะบางพัมนี่ไม่มีขายนะฮะบางพัมก็แพงด้วยนะครับไม่ใช่ถูกก็เป็นลักษณะเป็นนิชมาร์เก็ตเป็นนิชมาร์เก็ตครับครับนะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรายกเลิกเบนซินเนี่ยน้ำมันเบนซิน91ปุ๊บนะฮะผลที่ตามมาก็คือว่า แล้วเราผสมเอทานอลเข้าไปสิเซผลที่ตามมาก็คือว่าเราเริ่มที่จะส่งออกน้ำมันเป็นสินแล้วนะฮะเพราะว่าต้องต้องเรียนอันนี้จะเป็นเทคปัญหาเขาเรียกเป็นปัญหาเชิงเทคนิคของของคุณภาพน้ํามันนิดหนึ่งคือคือเอทานอลเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นลักษณะเป็นสารที่ค่อนข้างเบานะครับแล้วก็แล้วก็ระเหยง่ายนะฮะเวลาเราน้ํามันที่เป็นแก๊สโซฮอลเนี่ยมันจะระเหยง่ายกว่าปกตินะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง เตรียมน้ำมันหนักๆที่เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐานเนี่ยที่ออกมาจากโรงกลั่นให้มันหนักๆเพื่อให้มันมามาเมื่อผสมเอทานอลที่เป็นน้ำมันเบาแล้วเนี่ยมันได้ตามสเปคนะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าน้ำมันเบนซินส่วนที่เบาๆเนี่ยจะต้องมีการส่งออกนะครับแล้วเนื่องจากความต้องการของน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลเนี่ยมันเติบโตมากขึ้นกลายเป็นว่าหลังจากปี2556เนี่ยเราเลยต้องเริ่มที่จะมีการนำเข้าน้ำมันเบนซินพื้นฐานเนี่ย เข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็เป็นจะว่าไปก็อ,อาจจะเป็นเป็นมีได้อย่างแล้วก็มีเสียอย่างใช่ไหมฮะในแง่ของของภาคการเกษตรก็โอเคในแง่ของการลดการพึ่งพาก็โอเคหมายความว่าเราเรามีเรามีามอะไรนะรมีมีการใช้เทอทานอลมาผสมแต่ในขณะเดียวกันน้ํามันเบนซินบางส่วนที่เป็นของเบาๆเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องมีการส่งออกไปด้วยซึ่งการส่งออกก,ก็เพิ่มขึ้นตามความต้องการน้ํามันที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นทางกลุ่มลงกล่นเองก็พยายามที่จะคุยกับทางภาครัฐนะครับว่าน้ํามันของเราเกรดน้ามันเราเนี่ยเมื่อเทียบกับในภูมิภาคนี้หรือไม่เทียบกับประเทศเจริญนะฮะไม่ว่าเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือเป็นอะไรเนี่ยเราเรียกว่าน้ํามันเราคุณภาพดีนะครับเออดีดีมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเราหาักป่อนปลนได้เนี่ยข้อกําหนดบางข้อกําหนดได้เนี่ยแล้วลงกั่น,น้ํามันสามารถเพิ่มการผลิตน้ํามันเป็นสินพื้นฐานได้มันก็จะช่วยลดการนําเข้า ได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราพยายามที่จะชวนทางภาครัฐนะครับมาคุยกันนะครับเพื่อทํำยังไงเนี่ยเพื่อลดขั้นการนําเข้าน<ำ>้ํามันเป็นสิ่งพื้นฐานนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ท,ที่ที่อยากจะแชร์ให้ฟังนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งกนะ็ในปัจจุบันนี้ก็มีมติออกมาแล้วนะครับว่าตามนโยบายดังกล่าวเนี่ยมีกฎหมายมารองรับเนี่ยว่า เราจะมีการสนับสนุนเนี่ยตัวน้ํามันเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยอีกแค่เจ็ดปีนับจากปี2,562เ,เพราะฉะนั้นภายใน2,569เนี่ยออก็อาจจะมีการเลิกที่จะชดเชยแล้วต้องออต้องเรียนให้ให้ให้ให,ให้ท่านทราบนิดหนึ่งว่าออตัวเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยจริงๆแล้วราคามันสูงกว่าน้ํามันที่ออกจากโรงกลัน่นนะเพราะฉะนั้นมันเป็นละะักษณะต้องดูภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศเรามีการ แม้ว่าจะเชื้อเพลิงมันราคามันจะอากาศต้นทุนการผลิตเนี่ยที่ที่เอทานอลที่ออกมาหรือไบโอดีเซลเนี่ยเมื่อผสมกับน,น้ํามันแล้วเนี่ยมันราคามันสูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะขายได้ราคาที่ที่เหมาะสมเนี่ยก็จะมีกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงมาเพื่อมาชดเชยดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นหลักการหลักการก็คือว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเชยเนี่ยก็จะมีการมีการเรียกเก็บเงินนะครับเข้ากองทุนเนี่ยจากน้ามันบางบางชนิดนะฮะบางชนิด นะครับแล้วไปไปช่วยส่งเสริมนะครับน้ำมันอีกประเภทหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นการเก็บเงินเข้ากองทุนนะครับสามารถพวกน้ำมันเบนซิน95น้ำมันพวกเอทานอลที่10นะฮะที่ผสมเอทานอล10แต่ว่าก็จะไปชดเชยให้กับแกส๊สโซฮอลที่เป็น e 20หรือ e 85อะไรเงี้ยครับแล้วปัจจุบันนี้สถานการณ์คิดว่าเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากมีโควิดมีแรงต่างม,ม,มีผลกระทบอะไรบ้างไหมครับ โอ้อันนี้อันนี้เป็นคําถามที่ที่น่าสนใจฮะเพราะว่าตั้งแต่เกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าก็โควิดก็ก็สร้างผลกระทบนะในเชิงก็แทบจะทุกธุรกิจเลยทุกอุตสาหกรรมเลยนะฮะในอุตสาหารกรรมโรงกัแนมมาเป็นโตเลียมเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างโดยตรงนะครับเพราะว่าเมื่อเศรษฐกิจหยุดชะง,งักใช่ไหมฮะมีการล็อกดาวน์นะครับนะะแล้วก็ ไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจปีที่แล้วก็ GDP ก็ติดลบใช่ไหมฮะประมาณ6% <ฮ ün. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการน้ํามันเนี่ยก็จะลดลดลงไปนะครับตามตามภา,าวะเศรษฐกิจนะโดยเฉพาะท้าเรนน้ามันอากาศยานนะฮะตัวน้ํามันอากาศยานเองเนี่ยก็แทบที่จะไม่ไม่มีความต้องการในช่วงที่ที่ที่ล็อกตั้มินเลยนไม่ได้บินเลยนะความต้องการเนี่ยลดไปเกือบ90%ใช่ใช่ใช่แต่ว่า แล้วแลังจากนั้นก็เริ่มเริ่มพิกอัพขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องเรียนว่าแม้แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีผลกระทบอยู่นะครับก็ไม่มีใครคาดการณ์ว่าจะผลกระทบจะเป็นยังไงเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าเปอร์เซ็นต์วัคซีนเชันจะเป็นยังไงนะครับมาตรการในการผ่อนคลายการล็อกดาวน์จะเป็นยังไงจะเริ่มกลับมาเปิดประเทศเมื่อไหร่นะฮะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคอยติดตามแต่แต่ว่าถ้าเกิดจะให้สรุปนะครับก็ โดยโดยโดยส่วนรวมปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าราคาน้ํามันมีการตกลงเยอะนะครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบแล้วก็น้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยนะครับก็ทางอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะขาดทุนสต็อกน้ำมันนะจำนวนมากนะครับแต่ว่าปีนี้ราคานํามันก็กลับมาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็จะมีสต็อกเก่งด้วยนะครับส่วนความต้องการน้ำมันเนี่ยนะฮะก็ปรับตัวลดลงอย่างที่ทราบนะครับเราก็ต้องปรับตัวตามนะครับเพื่อให้อยู่รอดได้นะครับมีการปรับ วิธีการลดการผลิตน้ำมันากาซาามาไปเพิ่มสัดส่วนการผลิตน้ํามันดีเซลให้เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่ากําลังการกลั่นน้ํามันเนี่ยก็มีการลดลงนะฮะในเมืองไทยเองก็ลดลงก็ถือว่าโดยต้นปีถึงปลายปีที่แล้วเนี่ยก็ประมาณ10% นะ,ะแต่ในช่วงพีคท,ที่หนักๆก็ลดลงไปผมว่าก็คงหลายสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะตามความต้องการที่ลดลงนะ,ะแต่ว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดเว็บสองหรือเว็บสามเนี่ยความต้องการมันก็กลับมาดีดีขึ้นนะฮะนะ,ฮะเอ่อเหตุผลที่เราลดไม่ได้เยอะมากต้องเรียนว่าธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันเนี่ยเป็นเปนธุรกิจที่กินส่วนต่างนะครับราคาราคาน้มันดิบก็ควบคุมไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นไปตามตลาดโลกเราต้องนําเข้ามาส่วนใหญ่ น้ำมันสำเร็จรูปก็ไปตามตลาดโลกเพราะเป็นการค้าเสรีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะธุรกิจที่ที่ได้กําไรจากส่วนต่างระหว่างผลิตภัณฑ์น้ามันสเเร็จรูปก,กับผลิตภัณฑ์<ม>กับกับกับวัตถุดิบคือน้ํามันดิบเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนต่างตรงนี้นะฮะมันก็มันก็ผันผวนนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โรงกลั่นน้ามันเนี่ยหลายๆลโรงเนี่ยได้เริ่มทํามาตลอดเลยะฮะปัจจุบันนี้ก็ก็ยังทําอยู่คือการอ่า diversify นะครับ ไปสู่ธุรกิจอื่นด้วยน,นะครับ,รบยกตัวอย่างเช่นนะฮะอย่างของบริษัทไทยออเองก็มีนอกจากธุรกิจน้ำมันสําเร็จรูปแล้วเนี่ยก็จะมีธุรกิจน้ํามันหล่อลื่นมีธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้นนะครับไปทําพวกสารอะโรมาติกส์อะไรอย่างเงี้ยหรือมีธุรกิจเรื่องพลังงานทดแทนนะครับอย่างบริษัทเอโซเองก็มีทั้งธุรกิจค้าป์บิรีเทลใช่ไหมฮะแล้วมีธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้นเรื่องอะโรมาติกส์เหมือนกันนะครับถ้าเป็นบริษัท ปัจจุบันนี้เขาเรียกเป็นัท GC Global Chemical นะครับลงกลั่นเชลนะฮะ r c สมัยก่อนเนี่ยนะครับอ๋ออันนี้ก็ไปธุรกิจปิโตเคมีเต็มตัวนะครับธุรกิจเขาเรียกขายน้ํามันเสบียงรูปนี่ไม่ใช่ธุรกิจหลักแล้วนะฮะกลายเป็นธุรกิจขายทาิพััณฑ์พวกปิโตเคมีขั้นต้นขั้นปลายนะครับพลังงานทดแทน IRPC เองนะครับก็เหมือนกันนะครับนอกจากลงกลั่นน้ามันแล้วเนี่ยเขาก็เป็นธุรกิจที่เป็นพวกผลิตภัณฑ์พวกปิโตเคมีเป็นพลาสติกเป็นหลักนะครับน้นมันหล่อเลื่อน ะจะมีเฉพาะโรงกลั่นของของเชฟรอนนะครับ S P R C ที่ยังขายน้ำมันสำเร็จรูปเป็นหลักส่วนบางจ่ายเองนะครับมีการทั้งทั้งแครบผลิตน้ำมันจะลงกลั่นมีธุรกิจรีเทลคาปีใช่ไหมม,มีธุรกิจน้ำมันหล่อเลื่อนสำเร็จรูปนะครับมีธุรกิจพลังงานทดแทนเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องพยายามที่จะปรับตัวนะครับตามเทรนด์ของโลกเพื่อให้ให้อยู่ได้นะอ,อันนี้ก็เป็น เป็นหลักๆครัีผมขอย้อนไปนิดนึงนะครับพอดีอยากจะขอให้ให้ข้อมูลนิดนึงว่ากลุ่มโรงกันเราเนี่ยมีวิสัยทัศน์เป็นยังไงบ้างดีครับกลุ่มโรงกันเราเนี่ยก็มุ่งมั่นนะครับที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องนะเพื่อความเป็นอุตสาหกรรมนะครับโรงกลั่นมันเป็นตัวเลี่ยมที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็แข่งขันกับต่างประเทศได้นะเราไม่ได้แข่งขันในประเทศอย่างเดียวนะเราต้องแข่งขันกับในภูมิภาคนี้ได้ แล้วก็เรายังมีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานนะครับอันนี้ก็เป็นมิชชั่นหลักของเรานะครับ mm hmm. แล้วก็เศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะฮะโดยโดยที่เราก็มีพันธกิจในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบริหารการจัดก,การนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงในการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับ mm hmm. สนับสนุน <c oughs> การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนการสร้างความเป็นธรรมนะด้านการใช้พลังงานให้เข้าถึงได้ นะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นด้านพลังงานให้กับนักลงทุนนะครับแล้วก็สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้แล้วก็ที่สําคัญคือสร้างความเข้าใจเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอุตสาหกรรมนะครับในโอกาสนี้ผมก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับ,รบเพราะว่า ทุกปีเองเนี่ยเราในกลุ่มอุตสาหกรรมโงกันน้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยแล้วก็บร,ริษัทปตทจำกัดมหาชนเนี่ยก็จะเป็นสมาซึ่งเป็นสมาชิกของสภา,าอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับก็จะมีในเรื่องของความร่วมมือในการให้ข่าวสารเชิงวิชาการไม่ว่า,วา<ม>จะเป็นสถา,านการณ์ที่ทางพลังงานนะครับแล้วก็มีไฮไลท์ประจําปีนะครับเขาเรียก Petroleum Outlook Forum ซึ่งเราจัด ป็นประจําทุกปีปีนี้ก็จะจัดเหมือนกันนะครจัดทางออนไลน์นะครับในในวันที่25พฤศจิกายนนะฮะเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะครับซึ่งก็จะสามารถถ่ายทอดสดเนี่ยเราก็ผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็น f b o o k y o u y u u t u i v l นะครับหรือแม้กระทั่ง Clubhouse เองนะครับซึ่งในปีนี้เราก็มาในในธีมที่ว่าเป็น global climate action for a better world นะครับประสานพลังสร้างโลกที่ดีกว่านะครับ ก็สำหรับท่านที่ผู้ที่สนใจนะครับว่าเทรนด์นะฮะเอาลุกของของปิโตรเลียมนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบน้ำมันเสร็จรูปนะโดยเฉพาะในในโลกในประเทศไทยเราในปีหน้าเป็นยังไงก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะรับชมผ่านถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ได้ครับโอ้จะได้ความรู้มากเลยครับผมก็ขอเนี่ยกับไปที่ผลกระทบของโควิดนิดนึงเนื่องจากว่ามันมีสายพันธ์ใหม่ๆขึ้นมาเนี่ย มันก็ตอบยากว่าเราจะเริ่มพิกอัพเมื่อไหร่น,นะครับแต่ว่าก็เรียนให้ให้ให้ใหท่านทราบหนึ่ง,งว่าแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็ผลกระทบอย่างที่ที่ทราบว่ามันลดลงเนี่ยกำลังการการการผลิตเนี่ยก็ลดลงไปอ่ามากกว่าส0เอร์เซ็นะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําลังการผลิตนะหรือกําหรือว่าปริมาณการใช้น้ามันสําเร็จรูปนะฮะครับ,รบถ้าเป็นทางด้านตัวอ่ถ้าเทียบปีที่แล้วกับปีนี้นะฮะผมจะบอกว่าปีนี้หนักกว่าปีที่แล้วนะะปีนี้เนี่ย ปีที่แล้วนี่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีเลยใช่ไหมใช่ไหมฮะตั้งแต่ระมาเมษามีนาเมษาปลายมีนาใช่ไหมใช่ครับอ่านะครับแล้วก็มาดีตอนช่วงปลายปีปีนี้ก็มีมี second wave ตั้งแต่ช่วงมกรานะครับแล้วก็มาเ i r ร์ wave ปลายมีนาตอนช่วงมาณต้นเมษานั่นแหละครับปัจจุบันเพราะฉะนั้นปีนี้ผลกระทบจะรุนแรงกว่าปีที่แล้วนะครับคนติดจะเยอะมาก ดีมาเนี่ยความต้องการใช้น้ำมันเบนซินเนี่ยทั้งปีเนี่ยเทียบกับก่อนโควิดเนี่ยหายก็หายไปประมาณสัก10เปอร์เซ็นได้ก็นะแล้วก็ล็อกอินไลน์กับกับเออเขาเรียนนะจำนวนปริมาณรถที่ขายรถใหม่ที่ขายด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลที่ขายก,ก็ลดลงแต่ว่าลดลงของเขาลดลงเยอะกว่านะฮะในปี แล้วก็ในแง่ของน้ำมันก๊าซยานเองก็ลด,ลดลดลงมากกว่าปีแล้วน้ำมันก๊าซยานปีนี้เนี่ยเทียบกับก่อนโควิดเนี่ยหายไปประมาณ76% 76%วอลลุ่มของวอลลุ่มของน้ำมันก๊าซยานนี่ปิดไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมอยากทราบเหมือนกันเอ่อวอลลุ่มของน้ำมัน,ก,นก,ก,ก๊าซก็เอ่อโดยเฉลี่ยนะฮะครับน่าจะประมาณสัก20กว่าล้านลิตรต่อวันครับครับเดือนหนึ่งก็ประมาณสักเอ่อ600กว่า ล้านลิตรนะฮะร้อยกว่าล้านเลยนะฮะซึ่งซึ่งก็จะมีการโบางช่วงเป็นซีโร่เลยนะครับคือไม่มีเลยครับครับช่วงที่ล็อกจริงๆอ่ะฮะเดืนปีที่แล้วตอนเนี้เพิ่งกลับมาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณสักสี่ล้านลิตรต่อวันจากยี่สิบกว่าล้านลิตร่ะก็ก็หายไปประมาณสักเจ็ดสิบเหมือนกันเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความ ยากลำบากเหมือนกันนะครับในการที่จะต้องเราก็ต้องหาทางที่จะ survive นะฮะแต่ว่าเราก็ปรับนะครับโหมดการผลิตไปผลิตเป็นน้ํามันดีเซลมากขึ้นนะแล้วก็น้ํามันดีเซลก็มีความต้องการลดลงนะับปีนี้ก็แย่กว่าปีที่แล้วนะปีนี้ก็ลดไปประมาณสักหกเปซ็นตก็เพราะเพราะโควิดเหมือนกันว่าหลักๆก็คงมาจากโควิดนะฮะเพราะว่าจากจากการมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยก็ทําให้ แต่ไม่ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคการเดินทางภาคขนส่งนะฮะมันก็มันก็ยังไม่ได้นะครับอันนี้เราก็ต้องต้องตามดูต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดว่าถ้ามองไปอนาคตนะฮะหลังโควิดจะเป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะเริ่มฟื้นฟูนะครับในปี2022หรือปี2565นะครับปีหน้าน่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะดีน่าจะดีขึ้นนะแล้วก็เราจะมีความมองโลกในแง่ดีอยู่นะครับแล้วก็ เชื่อว่าภายในสิ้นปีหน้าน่าจะน่าจะกลับมาได้แต่ว่าอันนี้เฉพาะน้ำมันเบนซินและดีเซลนะแต่น้ำมันก๊าซยานในผมคิดว่าคงอีกยาวเลยฮะอีกยาวอีกหลายปีเลยนะจริงจริงพวกเราก็อย่าไปเที่ยวกันเลยนะครับนั่นแหละครับใช่ครับมาเที่ยวเมื่อไหร่มันก็จะเริ่มบินแล้วนะครับใช่มันเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นใจนะการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เดินทางนะแม้ว่าแม้ว่าจะเราจะบอกว่าเปิดประเทศแล้วนะแต่คนดานทางเนี่ย นะใช่โดยเฉพาะเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยมีความมั่นใจไหมที่จะที่จะเดินใช่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 โดยเฉพาะเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวอะไรเนี่ยแล้วก็แล้วก็พฤติกรรมของของผู้บริโภคเลยก็ก็เปลี่ยนแปลงไปนะของการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยหลังจากที่มีโควิดแล้วก็มีโควิด ทางไกลได้นะอดีตที่เราต้องเดินทางไปไหเออต้องบินใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องดินนะครับเราก็สามารถที่จะคุยกันทางไกลได้ประชุมทางไกลได้แม้กระทั่งเวลาเราเลสฟันนะครับก็สามารถเลสฟันกันผ่านทางไกลได้เลยทางไกลได้ใช่เดี๋ยวว่าในต่างประเทศเลยครับต่างจังหวัดยังไม่ค่อยจะไปกันเลยครับเดี๋ยวนี้ก็ประชุมซูมกัน ประชุมมีกันนะครับออนไลน์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองไปข้างหน้าผมคิดว่ามันมีปัจจัยหลายด้านเหมือนกันที่จะส่งลดลงต่ออุตสาหกรรมน้ำมันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง new normal นะครับนะก็การการพฤติกรรมการใช้ชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไป ะสังคมเราก็เป็นเอจิ้งโซซายตี้แล้วนะครับปีบนี้ก็ปีนี้มีประชากรเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยนะครับประมาณ20%ก็เข้าค่ทีเรียรที่จะเป็นสังคมสูงวัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสังคมสูงวัยเนี่ยความต้องการใช้น้ํามันก็น่าจะมีแนวโน้มลดลงหรือเปล่า นะครับแล้วก็เรื่อง urbanization นะฮะมีมีทั้งเรื่อง climate change ใช่ไหมฮที่ว่าเราเราก็อยากอยากจะลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงนะครับแล้วก็มีมีมี disruption มาเรื่องของ ev ลดไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของ energy storage ใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นเป็นสิ่งที่ที่นโยบายของรัฐบาลก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้เยอะครับแล้วมีนโยบายของของคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติขึ้นเพราะฉะนั้น แต่ธุรกิจของของโรงกลรนเองก็จะมีการปรับตัวนะครับ,บไปสู่ธุรกิจอย่างที่ผมทราบกันอย่างที่ผมไล่้ฟังบวันนี้ก็เราก็ปลายไปสู่ธุรกิจด้วยถ้าถาม,มถามาึงเรื่องการจ้างงานได้ไงครับจ้างงานเนี่ยจริงๆแล้วพนักงานประจําเราเนี่ยก็ประมาณสักแปดเก้าพันคนนะโอ้แล้วก็ไม่ยังไม่รวมผู้รับเหมา นะครับผู้ลบเหมาประจําผู้ลบเหมาทั่วข่าวต่อเนื่องเช่นมาซ่อมบํารุงใช่ไหมฮะอุปกรณ์เครื่องจัดต่างๆมาทําโครงการต่างๆโครงการขยายโครงการที่เราไปธุรกิจที่ต่อเนื่องก็อันนี้ก็ไม่เป็นหลักหมื่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นขาประจํามาเป็นหลักหมื่นตลอดนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเราก็นําส่งนะอย่างที่ที่เรียนให้ท่านทราบนะมูลค่าการลงทุนในอีกห้าปีข้างหน้านับจากปีเนี้อีกประมาณสองแสนล้านนะครับ มูลค่าการลงทุนแลาเพราะทรัพย์สินของของกลุ่มหกโลเนี่ยประมาณหนึ่งจุดสองล้านล้านนะฮะบาทนะฮะ้มูลค่าก็อีกที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นอีสองแหลสองแสนล้านบาทไอการปรับปรุงคุณภาพน้ํามันตามมาตรฐานยูโรห้านะครับที่จะบังคับใช้หนึ่งมกราสองห้าหกเจ็ดเนี่ยก็ใช้เงินลงทุนอีกหลายหมื่นล้านนะฮะที่เราลงไปและช่วงของการลงทุนก็มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจก่อสร้างธุรกิจกองก่อนซัพพลายพวกอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆนะครับอันนี้มันก็ มันก็ช่วยนะครับซึ่งโคตอนช่วงโควิดเนี่ยเราได้ผลกระทบเยอะมากเลยเพราะว่าต้องบอกว่าแรงงานประเทศไทยเรานี่จํากัดนะนะฮะแล้วก็พอไม่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาเนี่ยงานชะงักเลยนะครับนะอันนี้อันนี้ก็เป็นอะไรที่ที่ที่ผมคิดว่าโดยภาพรวมเนี่ยเราทางรัฐบาลก็คงต้องหาทางที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการที่จะช่วยแรงงานต่างด้าวให้เขาสามารถมาช่วยเราในการทํางานด้วย ภาษีก็ก็เรียนเรียนให้ท่านทราบก็ภาษีถ้าผมจากตัวเลขที่ที่เรามีเนี่ยก็ประมาณปีหนึ่งนะครับสองแสนห้าหมื่นล้านบาทต่อปีนภาษีสปาร์ตมีภาษีเทศบาลอันนี้ยังไม่รวมยังไม่รวมเขาเรียกภาษีนิติบุคคลนะจะรายได้ของนะฮะแล้วก็มูลค่าการส่งออกเนี่ยของเราเป็นอันดับที่9กนะฮะก่อนที่เกิดโควิดเนี่ย ของประเทศเลยนะฮะอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ใช่ไหมฮะที่ส่งออกนะฮะของเราก็ส่งออกอยู่ในระดับสองแสนกว่าล้านสองแสนกว่าล้านสองแสนกว่าล้านต่อปีนะครับโดยเฉพาะช่วงถ้าเป็นช่วงช่วงปีนี้นะครับก็อยู่ในอันดับที่เจ็ดนะฮะอับที่เจ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อมันก็มีมีส่วนในการที่จะช่วยเศรษฐกิจของประเทศเหมือนกัน นะครับแล้วก็ส่วนส่วนถ้าเทียบกับ GDP เนี่ยก็ประมาณสัก3.5เนะครับเพราะมูลค่าที่เราใช้เนี่ยประมาณสัก5 3 0 0 0 0ล้านล้านครับนับโทษทีเขาเรียก5 3 0 0 0 0ล้านบาทนะครับหรือจุดห้ล้านล้านบาทนะครับก็เทียบเทียบกับ GDP ของประเทศเนี่ยประมาณ15.2ล้านล้านเนี่ยก็ประมาณ3.5เปอร์เซ็นต์ น้อยนครับสมาชิกไม่ได้เยอะฮะมีแค่หกนั่นแหละครับผมถึงบอกว่าเป็นภูมิใหญ่เลครับโดยธุรกิจเนี่ยเราเราต้องบอกว่า m a r g จิ้ slim มากหลักๆก็คือปริมาณเยอะวอลลุ่มเยอะแต่มา r g จิ้นใชแต่มาจิ้นเว slim มากนะฮะแต่ก็ถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยเนื่องจากผลกระทบของกรณีที่มี EV เข้ามาเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเราเองก็คงต้องมีการปรับตัวนะปรับพอร์ตโฟริโอในการดำเนินธุรกิจนะครับ ไม่ยันเนี่ยเราก็แต่ก็คงไม่เร็วหรอกครับผมคิดว่าคงต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งทีเดียวครับกว่าจะ กว่าจะเกิดได้เต็มตัวนะครับที่วีใช่ใช่อันนี้ก็คงใช่ครับก็ต้องขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมยานยนต์นะฮะซึ่งซึ่งซึ่งทางท่านเองก็ได้ไปสัมภาษณ์อุตสาหกรรมยานยนต์แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเขาปรับตัวเร็วเมื่อไหร่เราก็ต้องปรับตัวตามดังน้อยสิบปีทางรัฐบาลนี่ก็ก็มีการผลักดันนะครับกาาพยยมผลััดนใช่ครับเป็นเป็น new S curve นะฮะก็ก็อย่างการในปีสองศูนย์สามศูนย์นะฮะหรืมสองศูนย์สามศูนย์นี่ก็คือสองสองห้าเจ็ดสี่ใช่ไหมสองห้าเจ็ดสี่ก็อีกสิบ ก็อยากจะมีผลิตได้สักสามสิรเใอร์เซ็นตคของรถใหม่ใช่ครับรงมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับวันนี้เราคุยกันเพลินมากเลยนะครับเรินแป๊บเดียวก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับมีอะไรอยากฝากถึงภาครัฐบ้างไหมครับอ๋อเออมีมีเหมือนกันนะครับผมว่าโดยโดยหลักๆเนี่ยผมก็อยากจะให้เอเราทํางานร่วมกันกับภาครัฐนะครับเพราะว่า อย่างที่โมเดลประเทศอื่นๆเนี่ยไม่ว่าอย่างเช่นญี่ปุ่นใช่ไหมฮะเวลาเขาจะไปลงทุนหรือจะไปทําธุรกิจอะไรเนี่ยผมว่าเขามีการประสานความร่วมมือดีระหว่างภาคธุรกิจจะไม้ภาคเอกชนกับภาครัฐเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราต้องการส่งเสริมให้ธุรกิจของของของคนไทยนะครับที่อยู่ในประเทศไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้นเนี่ยเราก็ต้องควรจะทํางานร่วมกันอย่างใ,ใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับสร้างความสะดวกในการดรําเนินธุรกิจนะภาษาเราก็เรียก East of Doing Business นะฮะทำยังไงโดยเฉพาะเรื่องของการออกกฎระเบียบนะครับหรือกฎหมายเนี่ย ออกมาแล้วเนี่ยสามารถปฏิบัติงานทำงานทำได้จริงใช้ได้จริงนะครับแล้วก็เราก็ช่วยกันกํากับดูแลสังคมด้านสิ่งแวดล้อมนะครับในแง่ของภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนเองเนี่ยเราก็พร้อมยินดีที่จะร่วมในการพัฒนาปรับปรุงนะครับกฎหมายร่วมกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับซึ่งธุรกิจโรงกลั่นเองเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ทางภาษีที่ต่ํากว่าธุรกิจที่ใกล้เคียงกันเช่นธุรกิจปิโตรเคมีนะ แม้ว่าเราก็ได้ diversify ไปธุรกิจิโตกรเคมีบางส่วนแล้วเนี่ยนะครับสิทธิประโยชน์เนี่ย แม้วาเราก็ยังได้น้อยกว่านะฮะอย่างของเราเนี่ยเราไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เลยนะครับในจากที่ธุรกิจปิโตรเคมีซึ่งอยู่ในอีกประเภทหนึ่งเนี่ยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ถึง5ปีนะครับเทคโนโลยีก็ทันสมัยเหมือนกันแล้วก็เป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงกันนะครับบางทีมันก็แยกแยกกันไม่ออกเพราะเป็นธุรกิจอัพสตรีมดาวน์สตรีมกันก็อยากจะเห็นว่าเรามีการปรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ BOI ให้กับอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ามันเองการสํารองน้ํามันดิบนะครับนะครับที่ผ่านมานะครับรัฐก็มีความ คาแร่ต้องการความมั่นคงด้านพลังงานก็มีการกําหนดการอัตราการสํารองน้ํามันดิบนะครับ,รบที่หกเปอร์เซ็นต์นะครับช่วงโควิดเนี่ยก็ถอยออกมาตอนนี้ก็เหลือสี่เปอร์เซ็นต์นะครับในะวันนี้ก็ยังเป็นสี่เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วก็แล้วก็ปีหน้านะครับก็ยังเป็นสี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันเป็นผลกระทบของ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 โควิดต่อเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะเห็นว่า ภาครัฐเนี่ยกำหนดต่าการสำรองที่เหมาะสมไม่สูงเกินไปเพราะสูงเกินไปเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราซื้อน้ามันติดจากต่างประเทศมานะครับนำไรายได้ออนนำนำละคือเสียค่าใช้จ่ายออกนอกประเทศนะครับแล้วก็มาเก็บไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นแค่สำรองไว้นะสำรองเยอะก็ก,ก,ก็มันมันต้องหาความสมดุลนะฮะร,ระหว่างความมั่นคงด้านพลังงานกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศณเวลานั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เราอยากจะเห็นว่าเออมีการ ทบทวนเรื่องของการปรับลดอัตราสำรองนะให้ลดลงนะครับนะบเหมือนกับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันช่วงโควิดนี้นะครับวิธีการและเงื่อนไขนะครับที่เราจะใช้ในการคำนวณตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานนะก็อยากจะเห็นว่าเรามีการใช้วิธีการและเงื่อนไขที่เหมาะสมซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งในปี2556ก็มันมันก็เป็นอะไรที่ที่เราเชื่อว่าอันนี้น่าจะเล็เอรเซนต์ได้ดีนะครับแต่ว่ากฎกฎระเบียบปัจจุบันที่ออกมาก็มีความ บางทีบางครั้งก็อาจจะขาดความคล่องตัวหรือความยืดหยุ่นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ที่ผมคิดว่ารัฐบาลเองก็พยายามทําอยู่นะครับแล้วก็เราก็สนับสนุนด้วยทยํายังไงให้ขั้นตอนเนี่ยในการดําเนินการไม่ว่าการขออนุญ,ญาตนะฮะการขออนุญ,ญาตนําเข้าส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับหรือการยื่นสูตรเป็นการผลิตน้ํามันสาเร็จรูปนะครับเพื่อเพื่อที่จะนําเข้าไอ้น้ามันที่เป็นองค์ประกอบต่างๆนะครับ หรือแม้กระทั่งการขออนุญาตในการใช้ถังนะครับในการซื้อขายอะไรเงี้ยคือคือถ้าเรามีขั้นตอนในการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพใช้เวลาน้อยนะครับไม่ไม่ต้องมีกระบวนการขั้นตอนมากมายเนี่ยเราก็จะทําให้การดําเนินธุรกิจของเราเนี่ยมีความมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอย่างที่เรียนให้ให้ท่านทราบว่า ในกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงนะครับโรงกลั่นน้ามันนี่ต้องจ่ายเงินออกไปก่อนนะฮะก่อนจ่ายเงินออกไปก่อนเพื่อที่มามาสนับสนุนนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการตัวราคาน้ํามันที่หน้าปั๊มนะครับแต่ว่ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยจะมาจ่ายคืนทีหลังนะฮะเราต้องนําส่งเงินเข้ากองทุนไปก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็เราได้รับการเงินคืนทีหลังบางทีเงินเงินค้างนี่ฮะอยู่ในในกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของทั้งหมด6กโรงกลั่นเนี่ยค้างอยู่ประมาณหมื่นกว่าล้านบาทด้วยกัน แลวค้างมานานเหมือนกันนะครับเราก็อยากจะเห็นว่า,าทํำยังไงเนี่ยให,ให้กระบวนการในการที่จะคืนเงินตรงเนี้ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็เราเราก็จะมันก็จะใช้คืนเงินมันต้องไปเอาไปเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับแล้วก็เราก็ยินดีนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะทํางานร่วมกับทางภาครัฐนะครับเพื่อให้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  เศรษฐกิจมันขับเคลื่อนไปได้นะครับให้ให้มีความสามารถในการแข่งขันนะครับ mm. เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราได้นะโ mm. ดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากภาครัฐเพราะว่าภาครัฐก็จะมีกฎหมายออกมาใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงการคลังเนี่ย เราก็อยากจะเห็นว่ากฎหมายที่จะออกมาใหม่เนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติได้จริงนะครับบางครั้งก็มาตรฐานที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยแทบจะออกมาแล้วเนี่ยอาจจะปฏิบัติไม่ได้หรือเป็น,เป,นเป็นมาตรฐานที่อาจจะเขาเรียกดีที่สุดในโลกแต่ว่าแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับบริบทของประเทศไทยอะไรเงี้ยครับ ต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโลกลน้ำมันปิโตรเลียมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณบัณฑิตทำประจำจิตไปอย่างสูงนะครับที่ได้ให้เกียรติพูดคุยให้ความรู้ในครั้งนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับพบกับรายการ FBI Podcast FBI Talk สาหกรรมทั่วไทยได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับผมและคุณบัณฑิตขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ การ FTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยได้ใหม่ในตอนหน้าทางช่อง FTI Podcast ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ